แสดงว่าเงินอย่างเดียวอาจจะไม่ใช่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดนะครับเหมือนจะบอกว่าถ้าเกิดว่าพ่อแม่รวยแล้วลูกจะเรียนหนังสือเก่งอาจจะไม่จริงเสมอไปนะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันมีหลายอย่างนะครับนอกเหนือจากงบประมาณซึ่งงบประมาณนี่ถือว่าสำคัญที่สุดเช่นกันนะแต่ว่ามันมีวิธีการจัดการศึกษามากกว่าดังนั้นปัญหาก็คือวิธีการจัดการศึกษาของเราปัจจุบันไม่ใช่แล้วครับแสดงว่าไม่ใช่อันนี้ไม่ต้องเถียงเลยเพราะถ้าเกิดใช่มันต้องดีกว่านี้ถูกไหมพี่ตั๊กแล้วมันยังไงฮะปัจจัยตรงนี้มันเริ่มเมื่องบประมาณก็มีแล้วแต่ว่าเราขับเคลื่อนเราเรียกว่าผมไม่ได้บอกว่าเราล้าหลังนะเขาวิ่งแซงเราไปหมดอ้าวเชิญครับมันเพราะอะไรอ่ะเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกมันมีประเทศที่เคยล้าหลังกว่าเราจนกว่าเราข้ามเราไปทีละประเทศไม่ว่าจะสิงคโปร์วันนี้เป็นประเทศโลกที่หนึ่งไปละมาเลเซียกำลังจะเข้าสู่โลกที่หนึ่งเกาหลีนะครับประเทศที่มีปัญหาสงครามยืดเยื้อมานานเนี่ยปัจจุบันก็ยังอยู่ในภาวะสงครามกับเกาหลีเหนืออยู่นะก็ยังก้าวข้ามไปแล้วถูกไหมครับและที่น่ากลัวก็คือเวียดนามวันนี้เวียดนามเนี่ยเรียกว่าโอ้โหแบบสุดจริงๆและตารางที่ขึ้นเนี่ยเรื่องภาษาอังกฤษผมว่าถูกต้องพี่ต่างรู้ไหมนะครับโทนี่แบร์คือให้สัมภาษณ์ดังเลยครับเป็น TikTok เขาถามว่าทำไมสิงคโปร์ถึงประสบความสำเร็จอดีตนายกรัฐมนตรีโทนี่แบร์ผู้มีชื่อเสียงบอกไงไหมครับข้อแรกคือการตัดสินใจที่ถูกต้องของลีกวนยูให้ประเทศใช้ภาษาอังกฤษเขาอาจจะเป็นคนอังกฤษนะแต่เขาก็พูดอย่างนี้ด้วยแหละว่านี่คือการเลือกที่ถูกต้องเพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยใช้ทั้งภาษามาเลย์ภาษาอินเดียก็ใช้ภาษาจีนก็ใช้นะฮะแต่ว่าการเลือกภาษาอังกฤษเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดอันนี้โทนี่แบร์บอกอันนี้ถูกต้องที่สุดเพราะมันทำให้สิงคโปร์สามารถเปิดประเทศและรับของดีๆจากต่างประเทศได้เพราะทุกคนใช้ภาษาอังกฤษกันเท่านั้นไม่พอช่วงนี้ผมเรียนวปอ.อยู่รุ่นที่66วปอ.นี่จะรับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนด้วยและปีนี้มีในพลจัตวาพลเรือจัตวาจากอินเดียนะครับเป็นตัวแทนต่างชาติขึ้นมาพูดว่าอยากให้ปรับปรุงยังไงนะครับอยู่หมู่เดียวกับผมด้วยท่านพลเรือจัตวาเอบี้ชื่อเอบี้พูดกลางที่ประชุมวปอ.ว่าสิ่งที่จะทำให้ประเทศไทยพัฒนาได้อันดับแรกก็คือต้องให้คนไทยเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษกันนี่คือทำให้ภาษาอังกฤษเราไม่ไปไหนคนส่วนใหญ่นะเด็กส่วนใหญ่นะมาดูแล้วทำให้โรงเรียนอินเตอร์เนี่ยคิดโกงราคาแพงๆเพราะว่าจุดเดียวคือหัวใจคือเรียนรู้ภาษาอังกฤษ real time ในเวลาที่เรียนในเวลาที่ไปโรงเรียนเท่านั้นเองนี่คือสาเหตุที่ทำไมโรงเรียนอินเตอร์ถึงขึ้นราคาสูงเอาสูงเอาใช่บ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าจริงๆเรามีจุดปิดด้วยในเรื่องของแม้กระทั่งการเสนอข่าวเนี่ยยิ่งในอดีตนี่โหยุ่งยากมากเลยนะถ้ามีภาษาอังกฤษไม่ได้ต้องมีคำแปลมันถึงปิดกั้นให้คนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษสักทีผมไม่เข้าใจว่าครับไม่ว่าเรื่องของการสื่อสารหรือว่าเขาเรียกอะไรกบวการควบคุมข่าวสารเนี่ยทำไมไม่สนับสนุนภาษาอังกฤษอันนี้คือทำให้เราเป็นแฮนดี้แคปตัวเบลมันผิดนะมันผิดที่สุดเลยไหนเออมันผิดที่สุดเลยและตลกประเทศพี่ตังประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในอาเซียนนะที่พูดได้ภาษาเดียวอ่ะคนพม่าก็พูดภาษาไทยได้คนลาวนะไทยลาวเวียดนามถูกไหมการเข้าถึงทุกอย่างนี่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นตัวหลักหมดไม่ใช่ต้องมานั่งเอาภาษาไทยแล้วก็ทำให้เราไม่เปิดโลกกว้างอ่ะพี่ตังถ้าเกิดว่าผมมีโอกาสนะผมจะยกระดับนะครับอ่ะรุ่นเราอาจจะช้าไปนะครับเด็กไทยทุกคนในยุคนี้ต้องพูดภาษาอังกฤษได้เป็นภาษาที่สองจริงๆ